อีกอันหนึ่งไปนะถ้าคิดเป็นเรื่องถ้าเป็นดูมุมนี้มันก็เป็นอย่างนี้ครับดูหน้าตัดจะเป็นอย่างนี้อันนี้นะให้มันเปลี่ยนตัวแก้วชนิดนึงน้ำเต็มแก้ว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 โอเคไหมข้อที่หนึ่งนี่คือหินหนึ่งก้อนใส่ไปเปรี้ยงเข้าไปตรงนี้หินหนึ่งก้อนเข้าไปในน้ำน้ำออกแน่นอนครับเมื่อหินเข้าน้ำออกแน่นอนข้อที่หนึ่งเมื่อหินเข้าหนึ่งหนึ่งหินเข้าหินเข้าน้ำน้ำออกแน่นอนเห็นไหมเห็นได้ว่าเข้ากับออกนะครับเมื่อหินเข้าน้ำออกได้แน่ในทางคณิตศาสตร์เราสามารถรู้ทันทีว่าหินก้อนนี้มีปริมาตรเท่าใดคิดเชิงวิทยาศาสตร์ดูไปที่ที่น้ำนั่นเองครับเอาน้ำมาตวงให้เป็นปริมาตรมันจะเป็นทรงอะไรก็ช่างหัวโคตรมันทรงหัวหมาก็ปล่อยมันไปเข้าไปในน้ำน้ำมาเท่ากับหินเข้าแน่นอนหินเข้าน้ำออกถามว่าเมื่อหินเข้าน้ำออกแน่นอนคำถามมาว่าเพราะหินเข้าเพราะหินเข้านี่คือสัญลักษณ์เพราะว่านะครับเพราะหินเข้าน้ำจึงออกนี่คือข้อหนึ่งข้อที่สองเพราะว่าน้ำออกหินจึงเข้าเอาแค่สองตัวมาแชร์กันคำถามใครเลือกข้อหนึ่งยกมือขึ้นเพราะหินเข้าน้ำจึงออกเพราะหินเข้าน้ำจึงออกใครเลือกข้อหนึ่งยกเต็มๆดูสิครับฮาร์ปฮาร์ปได้ไหมเนี่ยต่อไปคำถามสองต้องยกนะฮะไม่ยกไม่ได้นะครับมันจะได้แชร์ได้โอเคอันนี้ตอบข้อหนึ่งข้อที่สองใครเลือกข้อสองครับเพราะน้ำออกหินจึงเข้ามีน้อยกว่านะครับเพราะน้ำออกหินจึงเข้าจะมีน้อยกว่าข้อหนึ่งเพราะข้อหนึ่งมันจะเริ่มจากโยนหินเข้าไปเพราะว่านี่มันเป็นตัวสแตนตัวคงที่ไว้อยู่มันเต็มก็เรียกว่าสแตติกอย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวนิ่งอยู่แอคชั่นพอหินเข้าน้ำจึงออกมันเห็นได้ชัดจึงมีคนตอบเยอะต่อไปข้อสามเพราะว่าหินเข้ากับน้ำออกเป็นเวลาเดียวกันเวลาเดียวกันโอเคนะฮะคงอ่านทันพอมีข้อสามเปลี่ยนกันมาปุ๊บผมว่าท่านเปลี่ยนใจแน่นอนใครเลือกข้อ3ยกเยอะกว่าเดิมเป็น2เท่าทันที3เท่าทันทีใครเลือกข้อ1มีไหมครับหายมีเหลือ2ท่านข้อ1นั่นคือ common sense เป็นสามัญรู้ได้แบบสามัญทันทีเพราะว่ามันเห็นแอคชั่นเพราะคำถามมันก็คำถามมันนำอ่ะเพราะหินเข้าน้ำจึงออกถ้าบอกว่าเพราะหินออกน้ำจึงเข้าโหโอ้โทษเพราะน้ำออกหินจึงเข้าเนี่ยมันมองไม่เห็นจริงๆนะ
จริงๆโดยธรรมชาติแล้วหินยังไม่เข้าเลยแต่น้ำมันออกไปก่อนแล้วจะเป็นไอระเหยโดยธรรมชาติธรรมชาติจริงๆนะหินยังไม่เข้าไปเลยน้ำมันระเหิดออกไปแล้วจ้าคิดเป็นโมเลกุลอะตอมได้สบายเลยน้ำมันออกไปก่อนแล้วแต่ฟิลลิ่งนี้มันไม่เกิดมันถึงยากนะโอเคนะสรุปเลยดีกว่าถ้าจัดกระบวนการจริงๆแล้วนะฮะท่านทั้งหลายจะตอบข้อ3รับรองว่า 98% แน่นอนครับเพราะเวลาเกิดการแชร์แล้วแต่ตัวที่มันถูกต้องจริงๆเลยล่ะครับคือข้อ2แต่เห็นยากมากน้ำออกมันออกมาเป็นไอตราบใดที่โลกใบนี้มันยังหมุนอยู่นั่นคือภาวะของการเปลี่ยนแปลงเป็นกฎอนิจจังลึกมากครับตัวนี้ลึกมากเหลือเกินถึงจะลึกมากยังไงข้อที่4เหนือกว่าเยอะเลยรู้ไหมไอ้ตรงกลางเนี่ยครับมันมีช่องว่างอยู่นะโยมแดนนี่เนี่ยคือเหรียญ2ด้านเป้เลยครับด้านที่3เป้เลยครับนะครับที่พยายามพูดหรือตรงกลางของแม่เหล็กเป้เลยครับคือตรงนี้เองครับด้านนี้คือหินเข้าเนี่ยบอกถ้ามันนิ่งแล้วมันก็ไอ้ตรงกลางตรงนี้แหละครับที่พูดกันจังเหลือเกินว่าเป็นเส้นแห่งปัญญาด้านที่3ของเหรียญครับถ้าเป็นเหรียญก็คือด้านที่3ของเหรียญเป็นแม่เหล็กก็คือขั้วที่3ของแม่เหล็กตรงนี้แหละครับที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ให้ตายยังไงก็ไม่ได้ทั้งโลกก็ทำไม่ได้แต่จิตไม่ต้องพิสูจน์ครับจิตมันรู้เลยการรู้โดยจิตนี่มันวิจิตพิสดารที่จะพัฒนามากนี่แหละครับทฤษฎีน้ำลดแก้วตรงจุดนี้ไม่มีทางที่จะรู้ได้วิธีอื่นไม่มีทางมีจิตอย่างเดียวที่สะอาดและบริสุทธิ์ด้วยเพราะฉะนั้นจิตมันจึงยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากใหญ่ยิ่งเหลือเกินครับสตาร์ทตั้งแต่บิ๊กแบงมาถึงนาทีเป็นเวลาเดียวกันมันข้ามมากี่ กี่พันล้านปีแสงด้วยนะแสงเดินทางมาเป็นปีมันกี่พันล้านปีแสงมันเดินทางวินาทีหนึ่ง 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีวินาทีเดียวนะ1นาที60วิแล้วนะ1ชั่วโมงล่ะ24ชั่วโมงล่ะ1สัปดาห์1เดือน1ปี1ปีก็จะบ้าแล้วเลยแสงมันมาตั้งเป็นหมื่นเป็นสี่แสนล้านล้านปีไม่มีสิทธิ์นับได้เลยแสงเดินทางตั้งแต่บิ๊กแบงมาถึงนาทีนี้ไม่ใช่ธรรมดาครับที่มันจะวิวัฒนาการมาได้รูปแบบของแกแล็กซี่ในเรื่องพื้นดวงดาวไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่มีใครสามารถสื่อสารตรงนี้ได้แน่นอนยกเว้นมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นจะสื่อสารตรงนี้ได้เราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเราเชื่อมั่นว่าต่างฝ่ายต่างก็น่าจะเป็นสิทธิ์ตถาคตชาติแล้วชาตินี้ชาติไหนก็ตามทีเถอะครับผมเชื่อว่านะในใจเพราะไม่งั้นจะไม่มาเจอกันรูปแบบนี้ไม่มีทางเจอกันได้งั้นอย่าคิดว่าบังเกิดเราเลยครับมันมีที่มาใครนะครับที่จะสอดสารความกันเป็นที่มาจากนั้นได้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์ทุกคนนั้นต่างหากที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับและนี่คือทฤษฎีน้ำล้นแก้วข้อที่4คือข้อที่เรียกกันว่าข้อที่4เขียนไว้บนเป็นข้อสำคัญที่สุดตรงกลางระหว่างน้ำหินเข้า
ข้ากับหินเข้ากับน้ำออกน้ำออกมีช่องว่างอย่างนี้นะโยมมีช่องว่างอยู่นะอยู่นะนะนะคุณโยมลูกหมอกไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนครับไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนชาติชีวิตนี้บอกใครก็ได้ใครเห็นใครได้วิธีคิดเพื่อสรุปเดือนละกลางแขนแบ่งสองส่วนเดียวจัดกันให้ได้ซ้ายขวานั่นแหละคือภาวะอย่างนี้นะอย่าสงสัยไม้กางเขนอย่าสงสัยคิดดีๆมันจะเป็นภาพมนุษย์อย่าสงสัยโอเคไหมอย่าสงสัยสัญลักษณ์นั้นรูปแบบที่ไม่มีใครอธิบายต่างหากที่มันผ่านมาบัดนี้ลุงหมออธิบายให้ชัดเจนโอเคไหมนั่นคือไม้กางเขนนี่คือมนุษย์โอเคไหมอะไรมาแล้วกันทีนี้ล่ามองลงกันไปกางเขนแค่นี้เองครับอย่าไปไกลไปกว่านั้นผ่าตรงกลางให้ได้นะอะไรก็ตามที่มันเป็นอายตนะห้าเนี่ยผ่าไม่ถึงศีรษะสองตามีสองตาสองหูฟังหูไว้หูหลีตาข้างหนึ่งมีสองรูจมูกหนึ่งปากระวังหนึ่งปากเอาอวัยวะใดๆที่มันมีเพียงหนึ่งเดียวในร่างกายของท่านต้องระวังเวลาใช้ระวังปากเป็นพิษ เอ้ยหนึ่งแล้วครับผ่าสิครับถึงไหมครับปากเอาเจ้าพญาเจอบทเลยพี่ไม่มีเหลือเห็นไหมครับโอเคนะที่พูดเช่นนี้ต้องขออนุญาตท่านที่เป็นเพศแม่ผมรู้ดีว่าท่านเป็นคนที่มดลูกคือห้วงแห่งจักรวาลผมเกิดในห้วงแห่งจักรวาลครับงั้นเพศแม่เป็นเพศที่สำคัญอย่างยิ่งสำคัญมากขอให้ลึกให้ได้ครับเพศแม่นี่ครับสำคัญอย่างยิ่งคือตามในญาณนี้ทุกคนเกิดอยู่ในมดลูกคือห้วงแห่งจักรวาลเป็นภาษาลุงออกผมจะรู้สิ่งนี้ทั้งหมดของร่างกายมนุษย์สังเกตใครก็ตามที่เขื่อนพังเจ็บปวดผมกดแป๊บเดียวหายแน่นอนทุกรายเลยครับกล้าพูดล่วงหน้าดีไม่ดีโทรศัพท์แค่นี้หายแน่ๆด้วยอ่ะใช้มาเยอะนี่แหละคือลุงงอกล่ะขอให้ประโยชน์ของท่านที่สนับณวันนี้ให้มันเกิดเป็นอนิสงส์เป็นอะไรต่างๆนะเผื่อแผ่แบ่งไปแม้ว่าเราจะอยู่แค่ตรงนี้ยิ่งใหญ่ครับพระพุทธเจ้าสอนธรรมมีคนนับหมื่นนับแสนไม่สนใจขออีกหนึ่งเดียวเก็ตเพราะมันยากที่จะเข้าใจภาษาพุทธเจ้ายากมากงั้นต้องมีปัญญาระดับบัวเหนือน้ำแค่ประโยคเดียวเช่นสิ่งใดๆเกิดเป็นธรรมดาและดับลงเป็นธรรมดาเป็นคำพูดคำแรกพระพุทธเจ้าพูดกับท่านกนทัญญะกนทัญญะปิ้งทันทีเพราะกนทัญญะคือผู้ที่บัวเหนือน้ำได้ยินเสียงจะบอกปุ๊บปิ้งเลยครับบานทันทีนั่นแหละเป็นคำที่วิจิตรพิสดารมากพูดอย่างกับว่าเกิดทันเนาะเอานะฟังแล้วไว้หัวใครใครรับได้ก็รับไปโอนะย้ำข้อที่สี่ตรงกลางระหว่างหินเข้ากับน้ำออกมีช่องว่างอยู่แล้วคุณโยมหาให้เจออยู่ที่ไหนอยู่ในตัวท่านนั่นแหละโอ้ไปครับหาให้เจออย่างนี้ไปไหนนะวันนี้มันมาฟิกแล้วอยู่ที่ตัวท่านนั่นเองกายใจจิตนั่นเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากครับกายใจจิตขออนุญาตอย่าสงสัยท่านอยู่บ้านท่านผมอยู่บ้านผมทำไมอายตนะห้าของท่านจึงรู้อะไรแต่นะคำถามต่อมามีใครเห็นผมบ้าง
ท่านหลับท่านตื่นลองยกสิครับมีใครเห็นเห็นแบบไหนอยู่ในกรอบของท่านเห็นผ่านหูได้ยินผ่านหูได้ยินผ่านตาสิ่งนั้นอยู่ที่ตัวท่านไม่ใช่อยู่ที่ผมครับใครได้กลิ่นบุหรี่ผมบ้างผมสูบที่บ้านผมนี่แหละครับครับครับเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระขออนุญาตต้องถามตรงนี้ออกมาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันถึงเวลาจะต้องพูดอย่างนี้ทุกอย่างอย่ามาเชื่อลงหงอกลูกหงอกไม่เคยสอนให้ใครเชื่อไม่เคยเลยครับเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่บ้านใครบ้านมันสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่ใช่ไหมครับหยุดเอาความเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่ที่ไม่โง่คืออยู่ตรงกลางระหว่างเชื่อกับไม่เชื่ออยู่ตรงกลางระหว่างหินข้อกับน้ำออกโอไหมครับนั่นคือเป็นข้อสรุปอยู่ตรงกลางชัดที่สุดแล้วฮะวันนี้ขอบคุณทุกคนไททันแมนก็ดีคณะทำงานที่อยู่หลังฉากนั้นอีกหลายชีวิตที่ให้สิ่งเหล่านี้นำสู่สาธารณชนแล้วก็ทุกท่านผมว่านะวันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างจะเปิดตัวกันเยอะในส่วนตัวผมนะเจอต่อไปเจอกันวันที่18พฤษภา2562เป็นวันที่วันนั้นนิมนต์พระสงฆ์มาฉันเพจที่นี่เป็นตัวจีนครับทุกปีปีละ10รูปขออนุญาตนะอย่าหาว่าบอกบุญใครที่อยากจะสนับสนุนตัวจีน 2,300 บาทต่อโต๊ะทั้งหมดแต่มีกี่โต๊ะแล้วแต่ไม่มีก็อย่าไปสนใจตรงนี้ผมพูดคำนี้เท่านั้นเองนะครับผมจะรู้ว่าบัญชีมันจะเข้าด้วยจะบอกให้ทราบว่าทุกปีครับจะมามันเองครับโอเคนะจบเนาะจบจริงนะวันนี้เนาะนะโอเคจบข่าวเล่าสู่กันฟังเป็นนิทานแต่ไต้แม่ก็บอกว่านิทานธรรมชาติโอเคไหมนิทานธรรมชาติอย่าเชื่ออย่าคิดอย่าโง่อย่าจำเป็นฟิลลิ่งโอเคครับโอเคนะจบข่าวทุกคนครับตบมือให้กับตัวเองซะเหนื่อยไหม